เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันจันทร์ที่1พฤษภาคม2566ครับเป็นวันแรงงานที่กำหนดไว้เพื่อให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการค้ำจุนระบบเศรษฐกิจไทยและระบบเศรษฐกิจทั่วโลกส่งผลให้พวกเรามีความเป็นอยู่อย่างผาสุกมีความมั่นคงตามอัตภาพดังเช่นในทุกวันนี้ทางราชการจึงกำหนดวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรงงานสากลเป็นวันหยุดสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานโดยทั่วไปครับในปัจจุบันนี้ทุกท่านคงทราบดีแล้วว่าเรามีความต้องการที่จะทำลายล้างประเทศชาติของเราประเทศไทยของเรานี้มาโดยตลอดโดยพรรคการเมืองชั่วซึ่งอยู่ภายใต้การบงการของไอ้ตีซึ่งไอ้ตีก็เป็นแค่เครื่องมือของกลุ่มทุนต่างชาติและนายทุนหน้าเลือดทั้งหลายที่เข้ามาต้องการแย่งชิงอำนาจการปกครองเพื่อประโยชน์ของพวกมันพรรคมันโดยใช้การโกหกมดเท็จเป็นเครื่องมือสำคัญซึ่งทุกท่านก็คงทราบดีแล้วว่าถูกจับโกหกไม่ได้นับครั้งไม่ถ้วนเหตุที่มันต้องการทำลายสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เนื่องจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองพวกพ้องและไม่คำนึงถึงศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามที่เราสืบทอดกันมานับหลายร้อยปีเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติในปัจจุบันนี้โดยเป้าหมายสำคัญที่ไอ้ตีต้องการเข้าไปปลุกปั่นหลอกลวงก็คือเด็กและเยาวชนดังนั้นจึงถือได้ว่าในบรรดาภัยพิบัติที่คุกคามราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทคือภัยพิบัติจากธรรมชาติและภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์ภัยตีจัดเป็นภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์จากการปั่นป่วนพยายามทำลายล้างความมั่นคงทำลายความเชื่อมั่นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติทำลายรากเหง้าของชาติทำลายวัฒนธรรมทำลายระบบสัมมาคารวะความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวทำลายความกตัญญูกตเวทีกีดขวางมิให้เด็กและเยาวชนมีความรู้สึกต้องตอบแทนและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวตามที่ควรจะเป็นนั่นคือวัฒนธรรมการที่มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เพราะมนุษย์มีวัฒนธรรมมีประเพณีมีจารีตมีขนบธรรมเนียมแบบแผนการปฏิบัติซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องกันมายาวนานวัฒนะแปลว่าความเจริญงอกงามธรรมะคือการปฏิบัติหมายถึงการปฏิบัติซึ่งเป็นไปด้วยความเจริญงอกงามจะใช้ขับคำว่าวัฒนธรรมเฉพาะในแง่ที่ดีเท่านั้นส่วนความเลวทรามไม่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมคนไทยไม่สามารถจะใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเพราะความรู้ด้อยปัญญาน้อยวัฒนธรรมการช่อราษฎร์บางหลวงไม่มีเพราะการช่อราษฎร์บางหลวงเป็นสิ่งที่เลวทรามไม่ใช่วัฒนธรรมวัฒนธรรมการกินสินบาตรค่าสินบนไม่มีเพราะการกินสินบาตรค่าสินบนเป็นความเลวทรามจึงไม่ใช่วัฒนธรรมวัฒนธรรมในการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีคือผู้มีพระคุณการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนการมีสัมมาคารวะการรู้จักปฏิบัติตัวในแต่ละกาลเทศะนั่นคือวัฒนธรรมการที่จะทำทุกสิ่งตามความต้องการนั่นไม่ใช่เสรีภาพนั่นก็คือความป่าเถื่อนถ้าหากมนุษย์เป็นสัตว์สามารถจะทำได้ตามความต้องการอำเภอใจแต่เรามาอยู่ร่วมกันในสังคมและเราพัฒนาการมาเป็นเวลายาวนานจึงมีความต่อเนื่องกันมาแตกต่างจากยุคตั้งเดิมของความเป็นสัตว์ในอดีตนั้นเมื่อมนุษย์เริ่มปฏิสนธิขึ้นมาในกัปนี้และแต่ละกัปมนุษย์นั้นยังไม่มีการพัฒนาแต่อย่างใดทั้งความดีและความเลวในยุคเริ่มแรกมีพืชพันธุ์ธัญญาหารเหมาะสมอยู่ในโลกแล้วมนุษย์ก็ไปเก็บกินตามที่ต้องการเสร็จแล้วก็หาที่พักเพราะว่าปัจจัย4นั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ต่อมาเมื่อมีความ
ต้องการมากขึ้นกิเลสก็เติบโตขึ้นแทนที่จะไปเก็บผลไม้หรือล่าสัตว์กินแต่เพียงพออิ่มแต่ละมื้อแต่ละมื้อซึ่งเป็นพื้นฐานของสัตว์ทั้งหลายเดรัจฉานก็เป็นอย่างนี้เดรัจฉานจะไม่ได้สะสมอาหารมากมายนักหิวก็ออกไปล่าเหยื่อเสร็จแล้วก็กลับมาพักมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเกิดกิเลสก็คือความโลภขึ้นก็อยากจะสบายแทนที่จะเก็บพืชพันธัญญาหารหรือล่าสัตว์แต่เพียงเฉพาะอิ่มในแต่ละมื้อแต่ละมื้อก็เก็บมาสะสมกักตุนเพื่อจะได้ไม่ต้องออกไปหาอาหารบ่อยๆความขี้เกียจก็เพิ่มขึ้นความโลภ ก็พัฒนาขึ้นมาแก่กล้ายิ่งขึ้นดังนั้นสมดุลอาหารจึงเปลี่ยนไปเมื่อมนุษย์แต่ละคนเห็นคนอื่นกระทำการสะสมอาหารตัวเองก็ไปสะสมบ้างดังนั้นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดพอเลี้ยงเฉพาะประชากรเพียงจำนวนนั้นในแต่ละมื้อแต่ละมื้อก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะต่างคนต่างสะสมกักตุนกันต่อมามีการแย่งชิงกันก็จะต้องมีการแบ่งพื้นที่แล้วก่อนหน้านั้นไม่มีทั้งโลกเป็นของสัตว์ทุกชนิดแต่พอเกิดความเห็นตัวเห็นแก่ตัวก็แบ่งออกมาเป็นนี่พื้นที่ฉันนั่นพื้นที่แกก็มีการแบ่งขีดเส้นกันไปจากนั้นเมื่อมีการแบ่งพื้นที่กันก็เกิดความมานะมานะความหมายทางพุทธศาสนาก็คือการเปรียบเทียบเป็นความหมายในเชิงชั่วเชิงไม่ดีทำไมคนนั้นมันมีผลไม้มากมีสัตว์มากในพื้นที่ของไอ้นั่นพื้นที่ของเรามีผลไม้น้อยมีสัตว์น้อยที่จะเป็นอาหารก็เกิดการเปรียบเทียบกันแล้วก็แย่งชิงดินแดนกันดินแดนไหนอุดมสมบูรณ์ก็เป็นที่หมายปองของคนทั่วไปที่จะเข้าไปฉกชิงเข้ามาเพราะความเห็นแก่ตัวมันเพิ่มขึ้นแตกต่างจากมนุษย์ยุคแรกเมื่อมีการฆ่าฟันแย่งชิงกันก็ต้องมีผู้นำคนใดคนหนึ่งมาเป็นผู้ที่รวบรวมกำลังพลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มของตนและไปเบียดเบียนบีทาผลประโยชน์ของคนกลุ่มอื่นอันผู้นำคนนี้ก็มีหน้าที่ในการสร้างความสงบให้กับคนจำนวนมากในหมู่ของตนจึงเกิดมีการแบ่งงานกันทำดังนั้นเพื่อให้สังคมอยู่ได้ด้วยความสงบแทนที่ผู้นำจะต้องไปหาอาหารเองเหมือนคนอื่นๆในสังคมนั้นก็พากันแบ่งส่วนแบ่งอาหารทรัพย์สินมีค่าต่างๆให้กับผู้นำเพื่อผู้นำจะต้องไม่ต้องใช้เวลาในการไปแสวงหาด้วยตนเองและนำเวลานั้นมาปกป้องดูแลผู้คนในชุมชนของตนพอมีการแบ่งงานกันทำก็มีการหน้าที่สถาบันผู้นำก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นชื่อเรียกว่าอย่างไรในปัจจุบันทั้งประธานาธิบดีทั้งเผด็จการทั้งสมบูรณาญาสิทธิราชทั้งมหากษัตริย์นั่นก็คือสถาบันผู้นำเหมือนกันทุกสังคมต้องมีผู้นำทั้งสิ้นเพื่อทำให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้ด้วยความปกติสุขส่วนใครที่บ้าฝรั่งก็คงต้องนึกถึงจางจากรุสโซผู้ที่กำหนดเงื่อนไขของลัทธิประชาธิปไตยไว้ข้อหนึ่งที่เรียกว่าSocial Contact หรือสัญญาประชาคมก็คล้ายคลึงกับการแบ่งหน้าที่กันในสังคมมนุษย์ยุคแรกๆสัญญาประชาคมคือการตกลงร่วมกันเพื่อให้สังคมนั้นอยู่ได้ด้วยความปกติสุขทำไมรถฉุกเฉินสามารถจะแล่นเร็วได้ซอกแทรกได้ไม่ต้องคำนึงถึงกฎจราจรโดยปกติเพราะนั่นคือกรณีฉุกเฉินเขาต้องพาผู้เจ็บป่วยที่อาจถึงแก่ชีวิตไปสู่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดก็มีสัญลักษณ์ก็คือมีเสียงสัญญาณไซเรนและในสังคมนั้นก็มอบหมายให้รถฉุกเฉินนี้มีสิทธิพิเศษในการที่จะแทรกแซงแถวการจราจรโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงช่องทางการจราจรแต่อย่างไรก็ตามคนขับก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสิ่งนี้คือสัญญาประชาคมทำไมมีสี่แยกรถคันนี้แล่นมาได้สัญญาณไฟสีแดงต้องหยุดส่วนรถอีกทางหนึ่งที่ได้สัญญาณไฟสีเขียวแล่นไปได้นั่นคือสัญญาประชาคมไม่ต้องพูดถึงเสรีภาพถ้าจะหากพูดถึงแบบไอ้เด็กสามกีบโง่ๆก็บอกว่านี่ไงถนนชั้น
เสียเงินภาษีซึ่งที่จริงเด็กส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เสียภาษีหรอกครับทำไมถนนฉันเสียภาษีสร้างมาทำไมฉันจะแล่นไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักคำว่าอารยธรรมหรือสัญญาประชาคมถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ไม่สนใจสัญญาณไฟที่ตกลงกันไปการทั่วไปต่างฝ่ายต่างฝ่าสัญญาณไฟเพราะถือว่าข้ามีเสรีภาพรถมันก็ชนกันวินาศสันตโรไปหมดนี่คือความจำเป็นที่สังคมจะต้องมีสัญญาประชาคมและต่อมาก็พัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นตั้งแต่จารีตประเพณีวินัยจรรยาไปจนถึงกฎหมายคือการที่แต่ละคนต่างเสียสละสิทธิส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยเพื่อแลกกับความมั่นคงปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขของทั้งชุมชนทั้งสังคมนี่คือความหมายของคำว่าSocial Contact ตามนัยยะของมาคีอาเวลลี่นี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมสาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตึงกำหนดไว้ว่าการบิณฑบาตบิณฑบาตแต่พอเต็มบาตรเท่านั้นแล้วต้องเดินทางกลับวัดไม่ใช่บิณฑบาตอย่างโลภะเอาถุงปุ๋ยเข้าไปเป็นกระสอบกระสอบเพื่อรับสิ่งของตักบาตรจากญาติโยมนั่นคือความโลภมันก็กลับไปหากิเลสอย่างเดิมเพราะว่าพุทธศาสนานั้นต้องการจะขวางกิเลสต้องการจะทำลายกิเลสสิ่งเหล่านี้ไอ้ตีไม่พูดถึงเพราะไอ้ตีต้องการจะปลุกบั่นและเป้าหมายของมันที่สำคัญที่สุดและเปราะบางก็คือเด็กและเยาวชนเพราะเด็กและเยาวชนความรู้น้อยความคิดด้อยประสบการณ์ต่ำไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอถูกหลอกล่อเพียงตื้นๆก็หลงละเมอตามมันไปเป็นเครื่องมือของมันมากมายแล้วท่านก็คงเห็นแล้วว่าไอ้เด็ก3กลีบส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่ยังเรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาเป็นเด็กชุมชนชั้นต่ำยาบคายต่ำช้าพลุสวาทไม่ใช่คนที่มีวุฒิภาวะแต่อย่างใดท่านผู้ปกครองพ่อแม่ที่ห่วงใยลูกหลานท่านควรจะต้องตระหนักในภัยไอ้ตีไว้อย่างเต็มที่ท่านก็คงเห็นแล้วคำโป้ปดเม็ดเท็จหลอกลวงต่างๆของพวกมันปรากฏออกมาอย่างพรั่งพรูเพราะมันใช้การโกหกเป็นอาวุธในการเจาะทำลายเด็กและเยาวชนลูกหลานของท่านสถาบันการศึกษาแห่งใดที่ลูกศิษย์ของมันเดินแถวถูกคดีมาตรา112เป็นเทือกครูบาอาจารย์ของมันกี่คนที่หลบหนีคดีไปท่านคงนึกชื่อออกว่าหมาลัยใดที่เรียกว่าหมาลัยสามกีบท่านก็อยากให้ลูกหลานเข้าไปใกล้มหาลัยแห่งนั้นท่านไม่ต้องไปสนใจชื่อเสียงในอดีตเพราะนั่นมันคืออดีตปัจจุบันนี้มันก็คือวิปริตมันก็คือรังของไอ้สามกีบที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นตรงข้ามท่าพานนกหรือว่าอยู่สามย่านหรือถนนพระรามหนึ่งอยู่อังรีดูนังนั่นมันลังสามกีบทั้งสิ้นครับถ้าท่านไม่ปิดหูปิดตาท่านคงจะเห็นแล้วว่าเด็กที่นั่นมันเลวร้ายขนาดไหนชื่อเสียงในอดีตนั้นมันหมดสิ้นไปนานแล้วปัจจุบันนี้ไม่ใช่มหาลัยเหล่านั้นตกต่ำลงทุกวันทุกวันจากในภาพนี้ท่านคงจะเห็นแล้วว่าไอ้ตีมีเครื่องมืออย่างไรในการทำลายล้างประเทศชาติของเราประการแรกมันอาศัยสื่อสว่างทั้งหลายไอ้เนปั่นเข่าตดหรืออะไรต่างๆที่มันซื้อมาด้วยเงินปลุกปั่นข้อความโป้ปดมดเท็จหลอกลวงล้างสมองเด็กๆให้หลงผิดคิดชั่วไปนอกจากนี้ก็มีครูชังครูชังก็คือครูชั่วที่เป็นเอเย่นของไอ้สามกีบในกลุ่มก่อในสาขาวิชาการก่อการร้ายเราเรียกไอ้พวกนี้ว่าเอเจนต์หรือตัวแทนคนชั่วในกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบภาคใต้มีคำศัพท์เรียกครูชังนี้ว่าไอ้พวกเปอร์กาเดสมีหน้าที่เหมือนกันหมดก็คือปลุกปั่นหลอกลวงเด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาที่มันมีหน้าที่ในการสั่งสอนอยู่และได้รับการให้ท้ายจากนางอธิการบดีหรือครูใหญ่ที่ชั่วร้ายเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ขยิบหูขยิบตาส่งเสริมครัวชาติให้ทำลายเด็กและเยาวชน
ในทุกวันนี้ต่อมาก็คือพวกกุ๊ยสามาที่จ้างมาด้วยเงินทองฟาดหัวเข้าไปท่านคงนึกได้การจะก่อการจลาจลที่แยกดินแดงนั่นก็คือเด็กกุ๊ยชั่วๆข้างถนนที่ส่วนใหญ่นั้นนักการเมืองเลวไปเอามาจากพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่วนที่กำลังกับกุ๊ยอันธพาลชั่วๆในกรุงเทพสร้างความปั่นป่วนที่แยกดินแดงติดต่อกันนานหลายเดือนผ่านมาเพียงแค่ไม่ถึง2ปีท่านอย่าเพิ่งลืมความชั่วของไอ้ตีในเรื่องนี้ประการต่อมาก็คือไอ้พวกวานิชวิปริตก็คือพวกพ่อค้านายทุนหน้าเลือดที่ต้องการกอบโกยผลประโยชน์และเกาะไอ้ตีเพื่อปกปั่นประเทศชาติในการนำไปสู่ความร่ำรวยของพวกมันเองนั่นคือสิ่งที่ผมให้คำว่าวานิชวิปริตแล้วก็พวกคอมมิวนิสต์เก่าพวกนี้ความต้องการในการทำลายล้างสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ยังฝังหัวอยู่ในตัวของพวกมันคนรุ่น14ตุลาผมก็เป็นรุ่นหนึ่งในนั้นผมก็ยังทราบดีว่าใครที่ยังติดฝังหัวต้องการทำลายประเทศไทยของเราในปัจจุบันบางคนก็เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บางคนก็เป็นด็อกเตอร์ในมหาลัยสามกีบซึ่งท่านก็คงนึกชื่อออกว่ามหาลัยใดที่เลวร้ายที่สุดลูกศิษย์ของมันโดนมาตรา112มากที่สุดนั่นแหละครับรังไอ้พวกสามกีบประการถัดมาก็คนต่างด้าวทั้งหลายมหาอำนาจโดยเพ่งเล็งไปถึงพวกสหรัฐอเมริกาผ่านทางด้านองค์การที่เรียกว่า NGO Non Government Organizationซึ่งเป็นประเภท NGO ชั่วไม่ว่าจะเป็น NED Amnesty และองค์การอื่นๆแม้แต่ Greenpeace ซึ่งมันก็ตั้งพรรคการเมืองของมันลงแข่งขันกันในเดือนหน้าในเดือนนี้นั่นก็เป็น NGO ที่ต้องการเข้ามาแทรกแซงเช่นเดียวกันนะครับหลายคนคงเคยไม่เคยได้ยินคำว่าพรรค Green มันไปจัดตั้งในหลายๆประเทศและปัจจุบันในประเทศไทยมันก็ส่งคนลงแคนดิเดตเป็นส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยครับถัดมาก็เพื่อไอ้เด็กคลั่งเด็กคลั่งก็คือเด็กที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนมีปมด้อยมีความหยาบคายก้าวร้าวและมีปัญหาทางจิตซึ่งเป็นเครื่องมือหลักของไอ้ตีเด็กคลั่งพวกนี้ผ่านมาหลายยุคตั้งแต่ยุคจ่านิวประจามิวเติบโตขึ้นมาเรียนจบมันก็จบเกมไปกอบโกยเงินทองไปมากมายต่อมาก็ถึงไอ้ก้อนไขมันตัวผู้ไอ้ก้อนไขมันตัวเมียซึ่งปัจจุบันโดนคดีนุ่งนั่งท่านไม่เคยได้ยินชื่อมันมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมครับเพราะมันเป็นเด็กคลั่งตกรุ่นปัจจุบันมันก็ปั่นเด็กคลั่งรุ่นใหม่ๆขึ้นมาหลังจากไอ้รุ่นนี้ถูกคดีไปก็ปั่นเด็กรุ่นใหม่เข้ามาอย่างที่เราเรียนไปแล้วว่ามันมีครูช่างอยู่ในสถาบันชั่วที่ส่งเด็กทุกถูกปลุกปั่นป้อนให้ตีเป็นระยะไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายคือพรรคชั่วที่มันตั้งขึ้นมาใช้คำโกหกมดเท็จเป็นสารณะการโกหกของมันถูกจับได้จนนับไม่ถ้วนสิ่งเหล่านี้จะหลับหูหลับตาไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือภัยพิบัติจากน้ำมือมนุษย์และที่คุกคามในปัจจุบันเพราะมันต้องการทำลายล้างเด็กเยาวชนคือภัยไอ้ตีรองลงมาคือภัยไอ้ทักกี้หรือทักษิณชินวัตรกังฉินชั่วที่หนีคดีนุงนางไปหลบซ่อนลุกหัวนอนโดยอาศัยบ้านเมืองอื่นเขาที่ในต่างประเทศอยู่ในขณะนี้คนนี้ก็เคยผ่านผลงานในการทำความชั่วมาแล้วการจัดจลาจลไพร่แดงการไปจ้างคนชุดดำมาฆ่าฟันทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่และฝ่ายพวกเดียวกันเพื่อต้องการปลุกปั่นให้เกิดมิกสัญญีในประเทศไทยนี่คือภัยไอ้ทักษิณชินวัตรสิ่งเหล่านี้คือภัยการก่อการร้ายครับทั้งไอ้ตีทั้งไอ้ทักกี้คือผู้ก่อการร้ายที่มุ่งทำลายประเทศชาติของเราการเผชิญภัยกับพวกมันการป้องกันลูกหลานเยาวชนของเราก็ต้องใช้หลักในการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งเป็นหลักสามัญพื้นฐานถ้าหากท่านใดเข้าใจลูกหลานของท่านก็พ้นภัยถ้าท่านใดยังหลงไหลอยู่ไม่มองไม่ออกว่านี่คือกระบวนการที่มีการกำหนดยุทธศาสตร์มาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนท่านก็อยู่ในภัยเหล่านี้
อย่างล่อแหลมเสี่ยงอันตรายที่สุดสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรการกำหนดยุทธศาสตร์หลักสูตรการเผชิญภัยพิบัติและหลักสูตรข่าวกรองที่ผมเปิดการสอนออนไลน์ที่เพิ่งจบไปเมื่อเดือนก่อนที่ผ่านมานั้นย่อมมีความเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีแล้วแต่สำหรับท่านอื่นๆทั่วไปที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าศึกษาชั้นเรียนออนไลน์ก็เรียนเชิญในเดือนกรกฎาคมหน้าซึ่งผมจะนำเรียนรายละเอียดให้ทราบต่อไปนะครับในการเผชิญภัยไอ้ตีภัยทักกี้เราใช้แนวความคิดเรื่องการเผชิญภัยพิบัติมาประยุกต์ใช้ได้อย่างชัดเจนโดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนสำคัญอยู่5ขั้นตอนด้วยกันดังในภาพนี้ครับประการแรกเรียกว่าขั้น prevention ต่อมาคือ mitigation แล้ว preparedness response และสุดท้ายคือ recoveryในแต่ละขั้นตอนผมจะนำเรียนรายละเอียดที่สามารถทำความเข้าใจได้ในระยะเวลาไม่นานนักและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการต่อต้านภัยตีและภัยทักกี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยในครั้งหน้าเราจะเริ่มต้นที่ขั้น prevention เป็นขั้นพื้นฐานที่สุดแล้วในการที่วางระบบการป้องกันภัยไอ้ตีภัยทักกี้รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆแต่เราจะเน้นเฉพาะภัยจากน้ำมือมนุษย์ของไอ้กลุ่มชั่วสามาญ2กลุ่มนี้เท่านั้นครับในครั้งหน้าท่านที่สนใจแนวความคิดในการเตรียมการป้องกันโดยเฉพาะยิ่งป้องกันตนเองป้องกันครอบครัวป้องกันบุตรธิดาของเราป้องกันชุมชนของเราป้องกันประเทศชาติของเราให้พ้นจากภัยไอ้ตีภัยทักกี้จะต้องคำนึงถึงรายละเอียดมากมายซึ่งจะนำเรียนให้ท่านทราบได้พิจารณาในครั้งต่อไปถ้าท่านใดติดตามครบผมแน่ใจ 100% ว่าภัยไอ้ตีภัยทักกี้ไม่มีโอกาสแผ้วผ่านทำลายท่านบุตรธิดาของท่านและครอบครัวของท่านได้เลยแม้แต่น้อยส่วนลูกหลานใครที่หลงผิดกลายเป็นเด็ก3กี่ไปที่พ่อแม่เขายังไม่เห็นภัยนี้ก็ไม่สามารถจะไปช่วยอะไรเขาได้แล้วนะครับบัวมี4เหล่าผมช่วยได้เฉพาะเหล่าที่1และเหล่าที่2ก็คือบัวพ้นน้ำกับบัวปริ่มน้ำเท่านั้นครับผมไม่มีความสามารถที่จะไปช่วยบัวใต้น้ำและบัวเต่าถุยซึ่งเป็นขั้นที่3ขั้นที่4ได้อันนั้นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้เหนือกว่าผมแล้วแต่ผมต้องการเฉพาะเท่านี้ครับต้องการเฉพาะผู้ที่เห็นความสำคัญผู้ที่ตระหนักถึงภัยชั่วเหล่านี้เพราะว่าเด็กที่หลงไหลไอ้ตีหลงไหลทักกี้พวกนี้เป็นคนไม่มีศาสนาเพราะว่าคนที่มีศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็ตามจะไม่มีวันคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเป็นมงคลข้อที่1มงคลข้อที่1ใน38ประการเป็นคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาแก่พวกเทวดาในช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปโปรดเทวดาบนชั้นดาวดึงส์แล้วคำสอนนี้ก็กระจายมาสู่ในหมู่มวลมนุษย์มงคลข้อที่1อเสวนาจะพารณังครับคนที่เข้าไปคลุกคลีกับไอ้ตีกับไอ้ทักกี้คนที่เข้าเป็นสมาชิกพรรคไอ้ตีพรรคไอ้ทักกี้ต่างเป็นคนชั่วช้าทั้งสิ้นเพราะถ้าหากศีลไม่เสมอกันไม่มีสมะชีวิตธรรม4จะไม่มีวันคบหาไอ้ตีและทักกี้ได้เลยในครั้งต่อไปจะพูดถึงขั้นต้นในการป้องกันภัยพวกนี้คือขั้น prevention ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจได้กรุณาติดตามนะครับผมแน่ใจเลยว่าข้อมูลอย่างนี้ท่านไม่มีวันจะหาจากที่ไหนได้ต่อให้ค้นใน Googleกี่ร้อยปีกี่พันปีมันก็ไม่มีเพราะเป็นข้อมูลที่ผมสังเคราะห์ขึ้นมาเองเพื่อต่อต้านภัยพิบัติจากไอ้ตีและทักกี้โดยตรงครับในเดือนกรกฎาคมจะมีการเปิดหลักสูตรออนไลน์หลักสูตรที่4เฉพาะวันอาทิตย์ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันโดยใช้หลักวิชาการท่านคงตระหนักแล้วว่าเราอยู่ภายใต้สังคมข่าวสารมดเท็จสื่อต่างๆก็ให้ข้อมูลช่อชนต่างคนต่างหลอกลวงปั่นหัวล้างสมองในทุกเรื่องไม่สามารถจะเชื่อถือใครได้เลยแล้ว
เราจะพิจารณาสถานการณ์เงื่อนไขเหตุการณ์ใดในขณะนั้นนั้นอย่างถูกต้องแท้จริงเราจะทำการวิเคราะห์กันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยใช้สถานการณ์ที่เกิดเป็นปัจจุบันในช่วงเวลานั้นไม่ข้อมูลที่ทำมานานแล้วแล้วใส่ห่อใส่ตู้เย็นไว้ไม่ใช่เราจะสร้างขึ้นมาสดๆร้อนๆครับสำหรับท่านที่จบการศึกษาหลักสูตรข่าวกรองไปแล้วขอเรียนเชิญหลักสูตรหน้านี้เป็นการนำข้อมูลทฤษฎีความรู้ที่ท่านได้รับมาใช้กับสถานการณ์จริงเหมือนกับเราฝึกในสนามฝึกมาแล้วในเดือนกรกฎาคมหลักสูตรหน้าการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันนั้นจะเหมือนกับการออกรบเอาเครื่องมือยุทโธปกรณ์ทักษะความรู้ทั้งหมดที่เรามีอยู่เข้าไปกระแทกต่อสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงเพื่อเราจะได้เท่าทันความโป้ปดเม็ดเท็จของสื่อไทยทั้งหลายที่พากันปล่อยข่าวลวงออกมาตามแต่ว่ามันมีผลประโยชน์ในเรื่องใดเราจะไม่ใช่กลุ่มที่เป็นเหมือนกับกอสวะลอยตามน้ำเราจะเท่าทันท่านใดที่สนใจกรุณาแจ้งชื่อและก็ Facebook มาทางอินบ็อกซ์หรือทางช่องทาง YouTube นี้ผมจะส่งรายละเอียดไปให้ครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ในครั้งหน้าการเตรียมการขั้น prevention ในการเผชิญภัยตีเพื่อป้องกันลูกหลานของเราจะต้องทำอย่างไรเรียนเชิญติดตามในตอนต่อไปสวัสดีครับ